พูดตามตรงนะพี่เลือกเล่นท่ายากมันเป็นหนังที่คนบ้าทำไม่ปกติอ่ะจิตคุณต้องไม่ปกติอ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยความรู้สึกหลังดูบ่มีวันจากหรือ The Long Walk เป็นภาพยนตร์ที่เข้ามาฉายในบ้านเรานะครับเมื่อวันที่11กุมภาที่ผ่านมานี่เองนะครับฉายแบบจำกัดโรงนะภาพยนตร์เรื่องนี้มีคนพูดถึงมากว่าเอ้ยเป็นหนังที่ดีนะเพราะว่าเป็นหนังที่ได้ฉายในเทศกาลหนังเวนิสฉายรอบสมทัศน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อการันตีนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ขี้ๆนะครับผมแต่สำหรับผมนะมันไม่ใช่สาระสำคัญได้รางวัลหรือฉายที่ไหนมาก่อนเนี่ยมันไม่สำคัญสำคัญที่ณตอนเนี้ยบ่มีวันจากเนี่ยเนื้อเรื่องทำได้ดีนะครับผมเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวที่พูดถึงพูดผีวิญญาณในแบบที่ผมเชื่อว่าคนไทยสัมผัสได้นะครับผมแล้วเขาเอาส่วนผสมของพูดผีวิญญาณในแบบพื้นบ้านแบบเนี้ยเอามาผสมกับไซไฟเพราะว่ามันจะมีเรื่องการย้อนเวลาเคยมีคำหนึ่งนะครับที่ใช้กันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับที่ทำหนังสั้นหนังใหญ่ก็ตามนะครับวิญญาณนะครับถ้าสมมติมีกรรมหรือผูกติดหรือต้องชดใช้อะไรเนี่ยเขาจะหลูกอย่างเช่นคนนี้ตายเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนที่ตายก็จะเกิดการหลูกภายในเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมกำลังจะบอกว่ากลิ่นอายที่ผมบอกไปอ่ะมันเป็นกลิ่นอายที่ดีนะสำหรับผมมันคือความแปลกใหม่ที่น้อยครั้งมากได้เห็นน่ะเหมือนตอนลุงบุญมีและลึกชาตินั้นก็มีส่วนผสมอะไรประมาณนี้นะสำหรับผมถือว่าค่อนข้างที่จะตื่นตาตื่นใจเพราะเราได้เห็นทุกอย่างที่มันเป็นอะไรที่มันพื้นบ้านมีการพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่พัฒนากับสิ่งที่ชาวบ้านต้องการจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้เห็นระหว่างทางก็จะมีนู่นนี่จริงๆหนังเรื่องนี้จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะสำหรับผมนะมีหลายๆช่วงที่เขาเหมือนกับเล่าแมสเสจย่ำอยู่กับที่ไปหน่อยมันจะมีหลายๆครั้งมากที่เขาพยายามเน้นเลยนะพระเอกจะไปตรงนั้นนะมึงพระเอกแม่งจะไปตรงนั้นเว้ยก่อนที่จะไปตรงนั้นน่ะพระเอกแม่งทำไอ้นี่ก่อนแต่ทำไอ้นี่เสร็จจะไปตรงนั้นนะพระเอกแม่งจะไปตรงนั้นเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายๆครั้งที่เขาพยายามย้ำเกินไปสำหรับผมเนี่ยขัดใจผมเล็กน้อยนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับผมก็เป็นอะไรที่สนุกสนานบันเทิงนะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องบ่มีวันจากเนี่ยผมบอกว่ามีช่วงที่ย่ำอยู่กับที่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หนังที่เอื่อยขนาดนั้นนะดูได้โคตรเพลินเลยนะด้วยบรรยากาศด้วยอะไรก็ตามนะครับหนังใช้ตัวละครน้อยด้วยแต่ใครไปดูแล้วนะครับรู้สึกไหมว่าเขาใช้ตัวละครน้อยเว้ยแต่เราไม่รู้สึกว่ามันน้อยเกินไปเราเดินออกมาจากโรงอะแล้วเราต้องคิดทบทวนนะว่าเฮ้ยตัวละครมีใครบ้างอะน้อยมากเลยจริงๆอะที่เป็นหลักๆนะเพราะว่าที่เหลือก็จะมีตัวประกอบตัวละครไม่ได้เยอะนะครับหลักๆ ก็มีไม่กี่คนนะครับผมที่แบกหนังทั้งเรื่องก็จะมีตัวลุงนะครับที่เป็นตัวละครหลักของเรื่องนี่แหละนะครับคอยพาเราไปเจอนู่นเจอนี่นะครับคอยไปเจอผีที่พาข้ามมิติย้อนเวลาพาเข้าไปแก้ไขสิ่งที่ตัวเองอยากจะแก้ไขเออแล้วมันก็จะลูบวนอย่างนี้สนุกดีนะครับสนุกดีผมคือเป็นหนังที่ดูแล้วต้องจินตนาการตามนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหนังที่พูดว่าไซไฟก็จริงแต่ถ้าคุณไม่ได้แบบว่าไปซีเรียสโฟกัสกันมากดูผ่านๆไปเนี่ยคุณก็อาจจะลืมไปได้นะครับว่าหนังเรื่องนี้มันมีช่องไซไฟพ่วงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สนุกดีนะครับดูแล้วได้คิดตามนะว่าเฮ้ยตัวละครคุณลุงนี่แม่งเจอเหตุการณ์นี้แล้วทำยังไงเอออีกหนึ่งอย่างเป็นกรณีศึกษาได้เลยนะครับในภาพยนตร์เรื่องบ่มีวันจากหรือ The Long Walk ครั้งนี้ทำก็คือหลายๆครั้งอ่ะเขาจะโยนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่คุณเห็นก่อนยังไม่รู้นะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เขาโยนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่คุณเห็นก่อนถามว่าการทำแบบเนี้ยมันส่งผลอะไรส่งผลสิ่งแรกเลยคือคนดูจะงงเหมือนกับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ริมถนนเขาก็เห็นเลยว่ามีใครตายบ้างโดยที่ยังไม่บอกเราเลยว่าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สึกสงสัยใครรู้อยากรู้หนังเรื่องนี้ใช้มุกนี้บ่อยถามว่าไอ้มุกที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นกรณีศึกษาในมุมไหนเป็นกรณีศึกษาคือการจั่วเหตุการณ์หรือจั่วสถานการณ์อย่างไรให้คนดูอยากรู้หนังบ่มีวันจากเป็นภาพยนตร์ที่ผมอยากจะแนะนำให้เด็กฟิล์มลองไปดูนะอย่างน้อยๆลองไปดูจุดนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเขาโยนคำตอบออกมาก่อนแล้วค่อยให้เราเห็นว่า
เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันสร้างความสงสัยใครรู้ให้คนดูได้เป็นอย่างดีนะครับทุกครั้งเลยที่หนังทำแบบเนี้ยผมจะเฮ้แล้วก็เผลอตามเรื่องมันไปโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าหนังแม่งจูงเราไปได้ตลอดทั้งที่หนังไม่ได้บิ้วอัพเราขนาดนั้นหนังไม่ได้บิ้วอัพเราอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้ประโคมเศร้าไม่ได้ตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊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 กไม่ได้อะไรขนาดนั้นหนังแค่พยายามทำแบบนี้นะครับโยนผลลัพธ์ของเหตุการณ์บางอย่างแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมแล้วก็เล่าพอเรื่องนี้จบโยนผลลัพธ์ของเหตุการณ์อีกอันนึงออกมาอีกแล้วก็เล่าตัวผู้กำกับใช้วิธีแบบนี้ตลอดเวลาแต่หนังเรื่องนี้มีอยู่หนึ่งอย่างคือด้วยความที่ตัวหนังนะครับมันเหมือนกับว่าสร้างตัวละครตัวหนึ่งไม่ใช่บอมยวนจากอย่างเดียวนะครับทุกเรื่องเลยมันจะต้องมีเป้าหมายหลักๆหรือคอนฟลิกต์ใหญ่ๆที่จะต้องเจอเส้นเรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวละครหลักจะมีเป้าหมายหลักที่จะต้องทำแต่ระหว่างทางบอมีวันจากจะใช้วิธีการโยนเหตุการณ์เพราะว่าตัวละครในเรื่องนะครับจะใช้เวลาหลายวันนะค่อนข้างนานนะครับภาพยนตร์บอมีวันจากเนี่ยจะเล่นไทม์ไลน์ของคนคนหนึ่งที่ใช้เวลาค่อนข้างนานหลายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆครั้งที่เป็นเหตุการณ์แล้วก็ข้ามมาอีกวันแล้วก็เป็นอีกเหตุการณ์ในขณะที่มีเหตุการณ์เนี่ยด้วยความที่เขาเล่นเรื่องไทม์ไลน์ไงมันก็จะมีไทม์ไลน์ของอีกไทม์ไลน์นึงมาแทรกอยู่อีกไอเหตุการณ์ของพระเอกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาที่จะเรียงเหตุการณ์อย่างไรให้มันเชื่อมต่อกันน่ะนั่นน่ะก็ยากแล้วนะครับผมยังมีพวกย้อนเวลามีพวกไทม์ไลน์ที่ซ้อนกันมีอะไรอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความยากคูณ2คูณ3คูณ4ไปอีกในการผูกเหตุการณ์ทั้งหมดให้มันเป็นเส้นเรื่องเดียวกันผมกำลังจะบอกว่ามันมีข้อเสีย1ข้อที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือบางครั้งอ่ะเหตุการณ์บางเหตุการณ์อ่ะผมมองว่ามันโดดเกินไปหน่อยจะพูดว่าโดดเกินไปมันก็ไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นผมพูดว่าอย่างนี้แล้วกันครับผมพูดว่ามันยังดูแบบไม่เชื่อมเข้ากันสนิทขนาดนั้นการเชื่อมเหตุการณ์เข้าหากันเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นมีพระเอกคนนึงกำลังเดินไปที่ประตูระหว่างทางเขาเกาตูดเกาไข่แม่งก็ต้องซูมให้เห็นทุกฝีก้าวเลยว่าเอ้ยแม่งก่อนจะไปประตูมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้หมายความว่าขนาดนั้นแต่ในศิลปะภาพยนตร์นะครับเขาเรียกว่าสกิลการเชื่อมเหตุการณ์ต่างๆให้มันรู้สึกว่ามันมีความต่อเนื่องมีความสมูทอยู่คือผมกำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขายังเชื่อมให้มันสมูทได้ไม่ขนาดนั้นยังมีหลายๆครั้งที่ผมรู้สึกว่ายังเชื่อมกันแปลกๆอยู่ไอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยบางครั้งมันจะมีความรู้สึกแบบแปลกๆประหลาดๆหน่อยนะครับผมมันเป็นประหลาดในมุมที่แบบมันยังไม่เข้ากันดีนะครับผมมันยังงงๆหน่อยในบางสถานการณ์แต่เอาจริงๆแล้วนะถ้าใครอยากจะดูหนังเรื่องนี้ให้สมูทนะผมแนะนำออฟตัดแว่นกองแสงที่จะช่วยกองแสงสีฟ้าและโปรเทคสายตาจากอันตรายของแสงสีฟ้าที่จะเข้ามาทำร้ายทำลายสายตาคุณใครสนใจออฟตัดโค้ดเวิร์มูฟวี่ลด100บาทไปเลยครับผมแต่ไอความงงๆไอความมึนๆในการเชื่อมสถานการณ์ตรงเนี้ยมันกลายเป็นสร้างผลลัพธ์1อย่างให้ภาพยนตร์คือหลายๆเหตุการณ์เนี่ยเบี่ยงเบนความสนใจเราได้สำเร็จผมไม่แน่ใจว่าตัวผู้กำกับตั้งใจหรือเปล่าแต่ไอการเชื่อมเหตุการณ์ที่มันไม่เข้ากันขนาดนี้มันกลายเป็นณขนาดนี้นะมันสร้างความประหลาดใจให้หลายๆเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เขาก็จูงผมไปมองอีกจุดนึงแต่จริงๆแล้วเอาละอะไรอย่างเงี้ยเวลาเกิดผลลัพธ์หรือเกิดการเฉลยเหตุการณ์เกิดขึ้นมันทำให้เราประหลาดใจได้หลายๆครั้งซึ่งมันถามว่าไอการเชื่อมเหตุการณ์ไม่เข้ากันตรงเนี้ยมันเป็นข้อเสียไหมมันก็เป็นข้อเสียอย่างที่ผมบอกนะครับทุกๆการกระทำที่ดีหรือเสียเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ของมันเสมอแต่ณขณะเนี้ยการกระทำที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์ของเขาอ่ะมันเสือกสร้างผลลัพธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่ามันเป็นการกระทำที่โอเคถ้าปรับให้ดีกว่านี้ก็จะดีหมายถึงการผูกเส้นเรื่องนะลองโยกบางช่วงอ่ะผมมองว่าเขาสลับไทม์ไลน์กันมากเกินไปด้วยซ้ำไปบางครั้งแม่งเลือกที่จะเล่าอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันแบบเข้มข้นกันไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปพลิกอีกเส้นแล้วก็มาพลิกอีกเส้นแล้วค่อยไปรวมกันแม่งก็ยังได้แต่บางครั้งมันก็อ่ะแต่เรื่องพวกนี้แม่งเป็นเรื่องที่ยากและเป็นเรื่องรสนิยมของผู้กำกับด้วยนะครับผมแต่โดยรวมนะเรื่องต่างๆเนี่ยผมก็มองว่าทำได้ดีอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ผมจะบอกว่ามันเป็นจุดที่น่าชมเชย
แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเพอร์เฟกต์เลอเลอเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นคือเรื่องการแสดงการแสดงถือว่าทำได้ดีนะครับผมแต่เปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูดหรืออะไรก็ตามหรือเป็นภาพยนตร์เกาหลีหรือเป็นภาพยนตร์ทุกสัญชาติทั่วโลกนะครับผมถือว่าหนังบอบวีวันจากเนี่ยก็อีกนิด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 ครับผมแต่ณตอนนี้ทำได้ดีแล้วนะครับผมคือถ้าเปรียบเทียบกับหนังไทยก็คือทำได้ดีกว่าหนังไทยหลายเรื่องแต่จริงผมไม่อยากพูดอย่างนี้เพราะว่ามีหลายๆคนนะครับผมที่เอาหนังบอบวีวันจากนะครับยกตัวอย่างมาเพื่อด่าหนังไทยความคิดผมอ่ะเราจะชมหนังสักเรื่องอ่ะเราไม่ต้องด่าหนังอีกเรื่องก็ได้เข้าใจไหมครับยิ่งถ้าเป็นการหยิบยกอ่ะหนังบอบวีวันจากมาเพื่อบอกดูดีลาวเข้าไปถึงไหนลาวเข้าไปถึงไหนคือโอเคครับมันก็เห็นกันอยู่นะครับว่าหนังเรื่องนี้แม่งทำได้ดีกว่าหนังไทยเลยก็จริงอันนี้ผมยอมรับจริงๆครับจริงๆแต่ส่วนตัวผมนะก็ยังไม่ได้ขาดขนาดนั้นหนังกัมพูชาหนังเวียดนามที่ผ่านมาอย่างพวกแบบกุมารทองอะไรอย่างนั้นน่ะอุ๊ยกุมารทองยังดูดีกว่านี้หมายถึงว่าช่วงจังหวะบิ้วอัพลีลาท่าทางอันนี้ไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องนะครับมันอาจจะต่างกันหน่อยนะครับพวกจังหวะลีลาเนี่ยมันอาจจะคนละเวกันหน่อยอันนู้นมันเป็นเน้นหนังกุมารทองนะครับมันเน้นแบบบิ้วอัพผีหลอกเน้นคอนฟลิกต์เน้นหนังโอ้โหเหมือนเล่าหนังฮอร์เรอร์เกาหลีแบบมันเรื่องนึงเลยอะกุมารทองมันเป็นแบบนั้นแต่อันนี้มันเป็นหนังในเนื้อเรื่องนะครับผูกเนื้อเรื่องมีการไขว้ไทม์ไลน์กันนะครับเขาเล่นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันนิดนึงผมกำลังจะบอกว่าหนังเรื่องนี้บรรทัดฐานในงานผลิตบรรทัดฐานในการแสดงเนี่ยก็ยังไม่ฉีกจากหนังไทยมากนักดีกว่าหนังไทยหลายๆเรื่องซึ่งจริงๆถ้าเปรียบเทียบหนังไทยด้วยกันเองอ่ะมันก็มีหนังไทยหลายๆเรื่องที่ดีกว่าหนังไทยที่แม่งบางทีแม่งออกปีละ 3-4 เรื่องมันก็มีนะครับผมกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่มันก็อยู่ในขั้นที่น่าชมเชยครับน่าชมเชยจริงๆเพราะว่าท่วงท่าลีลาที่บอกมีวันจากเขาเลือกที่จะเล่าเนี่ยพูดตามตรงนะพี่เลือกเล่นท่ายาก คือถ้าผมต้องเป็นนักเล่าเรื่องอ่ะที่ได้รับโจทย์จากผู้ใหญ่แล้วเขาให้ผมเล่าภาพยนตร์ที่เล่นกับเรื่องไทม์ไลน์ไขว้ไทม์ไลน์กันมีเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกเลยนะว่าเครียดตายห่าเลยเครียดตายห่าเลยพูดจริงเป็นหนังที่พูดเลยนะไม่ต้องชมใครทั้งนั้นเนี่ยเป็นกันทุกสัญชาติน่ะไม่ว่าจะเกาหลีฝรั่งหัวดำหัวทองเป็นกันหมดนะผมพอจะเล่าภาพยนตร์ที่ต้องมีไทม์ไลน์ไขว้กันมีเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตโอ้มันยากมากนะครับในการเล่าไทม์ไลน์พวกนี้ให้มันสอดคล้องกันผมถึงบอกไงครับว่าหนังเรื่องนี้มันเกิดไอ้การเล่าเรื่องอ่ะในบางช่วงที่มันไม่สมูทใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่สมูทมันยังมีสะดุดระหว่างทางบ้างแต่อย่างที่บอกนะครับเลือกเล่าท่ายากอ่ะนะครับมันก็จะเกิดอาการแบบนี้นะครับที่แบบไม่สมูทมันโหเหี้ยไปดูเองนะครับถ้าใครมีโอกาสหาดูยิ่งถ้าลงใกล้บ้านคุณเข้าอ่ะลองไปหาเวลาดูนะครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้แม่งเข้าจำกัดลงถ้าโรงใกล้บ้านคุณเข้านั่นถือว่าคุณโชคดีกว่าอีกหลายๆคนที่เขาอยากดูนะเพราะฉะนั้นใครที่มีภาพยนตร์เรื่องบอบวีวันจากเข้าใกล้บ้านคุณลองไปดูนะครับไม่ผิดหวังต้องบอกว่าใครที่ชอบสายหนังที่ไม่ได้หวือหวามากนะคุณต้องเป็นคนที่ไม่ใช่สายดูหนังบล็อกบัสเตอร์คุณต้องเป็นคนที่สายดูหนังเขาดูหนังเฉพาะกลุ่มยิ่งถ้าใครชอบดูหนังทริลเลอร์นะครับผมหนังทริลเลอร์ละทึกขวัญหนังมิสซิรี่ผูกปมเล่าเรื่องโยงไทม์ไลน์กันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองไปดูมันอยู่ในกลิ่นไอบรรยากาศที่โอ้โหใกล้บ้านเรามากมันลีเรื่องพูดผีปีศาจนู่นนี่นะแล้วคุณลองไปดูเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ่อมีวันจากนะครับผมสรุปนะครับผมในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเขาเลือกที่จะใช้ท่ายากจริงๆพอเขาเลือกที่จะใช้ท่ายากเนี่ยมันทำให้อะไรหลายๆอย่างอ่ะมันทำให้สมูทยากการเล่าเรื่องหลายๆครั้งอ่ะมันเลยยังรู้สึกแบบติดขัดๆอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่มันก็เล็กน้อยนะแต่มันเป็นเล็กน้อยที่ไอ้เชี่ยแม่งคือหนังเขาเลือกที่จะเล่าในสไตล์ที่เราต้องโฟกัสเราต้องใช้สมาธิในการเพ่งในการโฟกัสกับเขามากพอสมควรมันเลยทำให้แผลพวกเนี้ยมันเห็นชัดกว่าปกติคือไอ้ความไม่สมูทพวกเนี้ยถ้ามันไปเกิดในหนังอย่างแบบบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปหรือไปเกิดอย่างแม็กฟิลลี่โรดอย่างเงี้ยคุณจะไม่รู้สึกเลยเพราะหนังมันไม่ได้ต้องการให้คุณแบบใช้สมาธิหรือโฟกัสจดจ่อกับมันขนาดนั้นคุณแค่ปล่อยใจไหลๆแล้วก็ อิมมอร์ทัลโจกับกลุ่มรถอะไรเงี้ยมันไปได้เลยนะครับแต่หนังบอกมีวันจากเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับ
มันต้องใช้สมาธิดูกับมันพอสมควรเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันก็จะผุดขึ้นมาแบบอะไรที่ซ่อนเอาไว้ถ้ามันไม่เนียนมากๆจริงๆมันก็จะเห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีนิดเดียวเท่านั้นเองที่เหลือโอเคนะครับผมการแสดงโอเคถือว่าทำได้ดีนะครับผมอยู่ในระดับที่ผมพอใจอย่างนี้ดีกว่าถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับผมแต่อยู่ในระดับที่ผมพอใจส่วนงานโพสต์โปรดักชันตัดต่อพูดเลยนะงานโพสต์โปรดักชันตัดต่อก็ยังไม่หนีจากหนังไทยมากนักพอๆกับบ้านเรานะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้บอมีวันจากนะครับผมขอให้ไว้ที่ 8.5 คะแนนจะสังเกตว่าผมพูดว่าหนังมันมีส่วนเล่าเรื่องที่ไม่สมูทเรื่องอะไรเงี้ยแต่อย่างที่ผมบอกไปในช่วงกลางคลิปนะครับว่าไอความไม่สมูทตรงนั้นเนี่ยมันดันเสือกส่งผลดีคือทุกการกระทำอ่ะไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเป็นจุดที่ดีหรือจุดที่พลาดมันจะมีผลลัพธ์ของมันเสมอถ้าการกระทำนั้นเสือกเป็นการกระทำที่โอ้ยเป็นพลาดว่ะแต่เสือกส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างบอมีวันจากเนี่ยเรื่องมันไม่ได้สมูทแบบลื่นไหลขนาดนั้นอ่ะแต่มันดันสร้างน้ำหนักและบางครั้งมันเบี่ยงเบนความสนใจเราทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ในคำตอบแหละและคำตอบเราเซอร์ไพรส์แล้วมันก็พาเราไหลไปเรื่อยๆได้อย่างนอนสต็อปนะผมไม่รู้สึกเบื่อเลยนะกับหนังบอมีวันจากนะผมพูดอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ย้ำอีกครั้งนะครับเข้าใกล้บ้านเนี่ยบอมีวันจากลองหาเวลาไปดูนะครับผมเข้าจำกัดโรงแบบนี้ไม่น่าจะเข้านานผมว่าเพราะว่าผมไปดูก็วันเสาร์ไปดูก็วันเสาร์แล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหเหลือรอบน้อยมากอย่างผมดูเมเจอร์และโชว์ทีมบ่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออยู่แค่วันละ3รอบเองนี่ขนาดวันเสาร์นะเข้ามาได้แค่2วันเองอะไรเงี้ยก็ลองหาเวลาไปดูครับส่วนใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปดูนะครับผมเดี๋ยวรอนะครับหาดูผมว่าหนังเรื่องนี้เดี๋ยวก็หาดูได้นะครับน่าจะมีคนเอามาลงให้ทุกคนดูบางครั้งเราอยากสนับสนุนอยู่แล้วนะครับผมแต่มันหาดูยากอ่ะมันก็จำเป็นที่จะต้องเรียกใช้งานช่องทางธรรมชาติอะไรเงี้ยอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับแว่นออปตัสนะครับแว่นกรองแสงที่สนับสนุนหนอนหนังอย่างเป็นทางการขอบคุณครับผมเผื่อใครไม่ทราบนะครับแว่นออปตัสคือแว่นกรองแสงสีฟ้านะครับผมแต่จริงๆใครหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแหละยิ่งถ้าเป็นคอเกมก็น่าจะรู้จักกันดีเอาเป็นว่าแว่นออฟตัสสนับสนุนหนอนหนังด้วยนะครับมีโค้ดเวอร์มูฟี่ลด100บาทยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับกับแว่นออฟตัสนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันไปนะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้นะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้นะครับผมบอกมีวันจากพูดไว้ตรงนี้นะเป็นหนังอีกเรื่องที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ผมชอบถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องที่การเล่าเรื่องไม่สมูทไปบ้างแต่บางครั้งอ่ะหนังถ้ามันไม่สมูทแต่มันดันส่งผลลัพธ์ที่ดีผมว่ามันก็โอเคหนังที่ได้9คะแนน10คะแนนจากผมอ่ะมันไม่ใช่หนังปกติมันเป็นหนังที่คนบ้าทำนะครับคุณต้องเป็นคนบ้าเท่านั้นนะครับที่จะเล่าเรื่องแล้วทำให้ผมให้9กับ10ได้เนี่ยคุณต้องไม่ปกติอ่ะจิตคุณต้องไม่ปกติอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับหนังบอมีวันจากก็เป็นภาพอยู่ในเรื่องที่ผมประทับใจมากแต่ที่แน่ๆคือวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ